นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดกลับมาชมรายการในช่วงสุดท้ายกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะเดี๋ยวคุณกุ๊กกิ๊กศินนาคนเป็นธรรมนะครับจะพาเอา2คนแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับไปอัปเดตข่าวสารวงการหุ้นรวมถึงบทวิเคราะห์จาก KK Trade นะครับไปชมพร้อมกันเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะโปรเจกต์และคุณอ้อมกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมในวันเข้าพรรษาด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการตามปกตินะคะดังนั้นวันนี้เราก็จึงเห็นการทำนิวไฮของตลาดหุ้นไทยในปีนี้ด้วยค่ะสำหรับในช่วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นไทยของเราหยุดทำการกันไปยาวแต่ว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะก็ปิดในแดนบวกแดนลบสลับคลักเคล้ากันไปค่ะโดยนักลงทุนนะคะก็เผชิญแรงกดดันเกี่ยวกับเรื่องของเงินสกุลดอลลาร์ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเกือบจะแข็งค่าที่สุดในรอบ4เดือนด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นนะคะในส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นปรับแข็งค่าขึ้นมาประมาณ 0.5% ด้วยกันค่ะส่วนสิ่งที่นักลงทุนยังจับตามองกันก็คือประเด็นของ IMF นะคะที่ล่าสุดค่ะ IMF นั้นได้มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงค่ะจากเดิมทีประเมินเอาไว้ว่าในปีนี้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ 3.2% แต่ว่าล่าสุดนะคะ IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวลงเหลือโตเพียงแค่ 3.1% ค่ะประเด็นหลักๆที่ IMF เขามองกันนะคะก็คือเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากกรณีของ Brexit นั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยของเรานะคะวันนี้ค่ะถึงแม้จะเจอปัจจัยกดดันเกี่ยวกับเรื่องของ IMF แต่ว่าก็ไม่เป็นผลค่ะปรับตัวบวกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดทำการในช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็ปรับตัวบวกขึ้นไปเรื่อยๆจนไปทำจุดสูงสุดของวันอยู่ที่ 1,510.64 จุดซึ่งเป็นนิวไฮในรอบ1ปีอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะในช่วงนี้ค่ะ K Trade ก็ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวเอาไว้ด้วยว่าจะอยู่ในแนวโน้มของทิศทางขาขึ้นนั่นเองค่ะยังคงมีอีกหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนของประเทศไทยเองนะคะที่เข้าไปเก็งกำไรในตลาดหุ้นก็คือเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงค่ะเราจะเห็นในแง่ของเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่ต้องจับตากันก็คือจะมีการประชุมของ ECB ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าจะยังไม่ได้เห็นมาตรการอะไรใหม่ๆออกมากระตุ้นเศรษฐกิจจาก ECB ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันค่ะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดที่ 1,510.64 จุดนะคะแต่ว่าตอนปิดตลาดย่อตัวลงมาเล็กน้อยค่ะปิดไปที่ 1,510.03 จุดบวกไปนะคะ 18.03 จุดค่ะหรือคิดเป็น 1.21% นะคะวอลุ่มการซื้อขายก็เข้ามาอย่างหนาแน่น 63,656 ล้านบาทหุ้นกลุ่มหลักที่ปรับบวกในวันนี้ก็คือสื่อสารรับเหมาก่อสร้างและปิโตรเคมีค่ะอันดับที่1 นะคะ True บวกมา40สตางค์ปิดที่ 9.10 สตางค์ CPO ปรับตัวลดลงไป1บาทปิดที่ 50.75 สตางค์ Advance บวก 5.50 สตางค์ค่ะปิดที่ 175.50 สตางค์ SCC นะคะบวก18บาทปิดที่ 508 บาทส่วนปตท.ค่ะบวก10บาทปิดที่ 337 บาทสำหรับพอร์ตนักลงทุนนะคะต่างชาติซื้อสุทธิ 5,049 ล้านบาทกองทุนขาย 1,208 ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อ 1,100 ล้านบาทรายย่อยขายไป 4,941 ล้านบาทตลาด TFX นะคะบวก 15.60 จุดปิดที่ 952.20 จุดสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้นะคะแนวรับค่ะ 1,505 จุดแนวต้าน 1,515 จุดค่ะแล้วนี่คือข้อมูลช่วงของ Stock Today นะคะต้องขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมกับบทวิเคราะห์การลงทุนเพื่อให้นักกอล์ฟทุกท่านมีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนแบบมืออาชีพเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.kktrade.co.th หรือว่าจะเป็น Facebook KK Trade Sec ช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์ช่วง Stock on Field กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดโดยคำถามในสัปดาห์นี้ถามว่าหากนักลงทุนอยากวิเคราะห์กราฟเทคนิคด้วยตนเองต้องใช้เครื่องมือใดกอไก่ Technical Chart Advance ขอไข่ Fundamental Chart Advance ท่านผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้เพียงแค่ส่งคำตอบพร้อมแนบภาพถ่ายกับรายการใดก็ได้ในช่อง Golf Channel Thailandหรือถ่ายรูปจอทีวีขณะดูรายการส่งมาที่ Facebook Fanpage KK Trade Securities โพสต์ไหนโดนใจคณะกรรมการมากที่สุดรับไปเลยรวมกอล์ฟ KK Trade จำนวน1รางวัล Green Free Voucher Weekday ณสนามกอล์ฟกรุงกระบี่จำนวน2รางวัลรางวัลละ2ใบ
สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21กรกฎาคม2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage KK Trade Securities และ Golf Channel Thailand KK Trade ครับหุ้นตัวนี้ปัจจัยพื้นฐานดีแน่นะโอเคจัดเต็ม Yes เฮ้ยโอ้โหตีกอล์ฟก็แม่นยำลงทุนก็ไม่พลาดเยี่ยมมากนะครับโปรมันแน่นอนครับขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดนะคะ KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนค่ะวันนี้เราก็ได้พรีวิวทัวร์นาเมนต์การแข่งขันรวมถึงอันดับโลกของนักกอล์ฟกันไปแล้วนะคะคแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะคะจะให้คุณผู้ชมได้ดูกรุ๊ปหรือว่ากวนที่น่าสนใจของการแข่งขันที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการ RBC Canadian Open นะครับรวมถึงรายการที่ผมเชื่อว่าแฟนกอล์ฟชาวไทยหลายคนคงจะเรียกว่าตั้งช่องไว้ดูช่องนี้เชียร์ทีมชาติไทยนะครับในการ UL International Crown นะครับ มาดูว่าเราจะมีโอกาสชนะรายการนี้หรือเปล่า2ปีครั้งนะครับที่ทีมไทยจะได้แข่งการแข่งขันประเภททีมในลักษณะกอล์ฟจะเล่นสลับกับโซฮามครับโซฮามครับเราไม่ได้เล่นไงใช่ค่ะ International Crown นี้เราสู้ได้แน่นอนใช่ถึงแม้จะเพิ่งจะจัดการแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แต่ว่าไทยเนี่ยสามารถที่จะได้สิทธิ์ร่วมแข่งขัน2ครั้งเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจวันพรุ่งนี้ข่าวสารในวงการกอล์ฟโลกมีข่าวของไทเกอร์วูดส์รวมถึงอินดี้พาร์คด้วยนะคะติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะโปรเจคติรัสสุตบุตรดิฉันธัญลักษณ์ชัตรยาลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ